ช่วงนี้ค่ะน้องอู๋แล้วก็น้องเอมรอเราอยู่แล้วนะคะกับป๊อปนิวสเตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกมีข่าวของพี่อ้ำเหรอคะจะพาครอบครัวไปฉีดวัคซีนใช่คือหลังจากที่แม่ชมเนาะฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดพี่อ้ำก็โพสต์ภาพนะคะทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่อ้ำพัชราภานะคะตอนนี้ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าไม่ได้ไปเฉพาะครอบครัวเพราะว่าเขามีหวานใจไปด้วยถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยรวมถึงเห็นว่ามีศิลปินดาราอีกหลายๆท่านเลยค่ะที่ตอนนี้ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะอัมพัชราภาพาครอบครัวเข้าฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วบอยพีชเมเกอร์โพสต์เตือนอย่าแอบอ้างชื่อเป็นผู้แจกของร่วมโครงการรถพุ่มพวงอีพุทธิดาสู้ไม่ไหวโดนพิษโควิด-19 ประกาศปิดร้านอาหารติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวสเตอรี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันเช่นเคยนะฮะในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ9โมงเช้ากับป๊อปนิวสเดลี่อูเอพร้อมแล้วสำหรับการอัปเดตข่าวบันเทิงนะครับและแน่นอนว่าวันนี้แหมดูจากไฮไลท์ของเรามีดราม่าถูกมีหลากหลายอารมณ์เลยแต่ก่อนอื่นขอแวะแซวเสื้อพิธีกรคู่หน่อยได้ไหมคะยังไงฮะวันนี้คุณสดใสเหมือนกันนะเป็นลายดอกอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์อีกแล้วไม่เลยมาแล้วค่ะ มันผ่านไปแล้วนะน่าจะเป็นดอกชบาไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าชาวเน็ตคนไหนทราบว่าดอกไม้ชนิดนี้เรียกอะไรนะรบกวนพิมพ์มาบอกพวกเราหน่อยละกันนะคะรวมทั้งสามารถ ทักทายกันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าการพิมพ์คอมเมนต์มันไม่สุภาพคุณสามารถส่งอีโมจิมาได้ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกของเราดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องที่ move on ไม่ได้เลยสำหรับอแมนดาชาริสาออฟดัมนะคะล่าสุดเขาเปิดเรตติ้งหน่อยปรบมือดังๆค่ะให้กับทางช่องของเราเพราะว่าช่องของเรานะคะถ่ายทอดสดนั่นเองค่ะเรตติ้งเห็นว่าสูงสุดในช่วงเช้าเลยนะคุณอู๋คือถ้านับว่าเป็นเรตติ้งในกรุงเทพค่ะสูงถึง 2.338อันนี้ในกรุงเทพนะแต่ถ้ารวมทั่วประเทศเนี่ยก็เฉลี่ยสูงถึง 1.243 นั่นเองค่ะก็เรียกว่าขอบคุณทุกแรงใจนะคะกว่าล้านคนที่เปิดช่องของเรามาเชียร์อันนี้แค่ทางทีวีนะเดี๋ยวมีออนไลน์อีกค่ะคือรู้สึกเลยว่าปีนี้มาแรงมากจริงๆแล้วก็สำหรับแฟนนางงามที่สงสัยว่าเอ๊ะอแมนดาจะกลับไทยเลยหรือเปล่านะคะตอนนี้ทางทีมงานสอบถามไปที่กองค่ะอแมนดาจะถึงไทยนะในวันที่21พฤษภาคมนี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนั่นเองแต่ว่าก็ต้องแจ้งแฟนๆค่ะว่าอแมนดานะต้องเดินทางไปกักตัวต่ออีก14วันแต่แน่นอนตอนนี้เราก็ได้สอบถามแล้วว่าเอ๊ะอยากจะวิดีโอคอลคุยกับน้องได้ไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอทางทีมกองประกวดเขาสรุปกันอีกทีละกันแต่แน่ๆต้องมีคลิปมาฝากพวกเราค่ะครับก็คือวันนี้วันที่19ใช่ป่ะใช่แล้วอแมนดาจะถึงไทยวันที่21เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้กำลังแพ็คกระเป๋าอยู่น่าจะต้องใกล้เดินทางแล้วแหละ16ใบ กระเป๋า16ใบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเอากลับมาครบหรือเปล่านะครับผมต้องครบสิอย่าให้กระเป๋าหายเชื่อแต่ตอนนี้ความรู้สึกของเรามันก็อย่างที่บอกมันคล้ายๆคนอกหักเนาะมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราทำดีกับเธอมาโดยตลอดอะแต่ทำไมเธอมาบอกเลิกเราแบบไม่มีเหตุผลอะเหมือนเรื่องของความรักหรือเปล่าไม่รู้ทำดีแค่ไหนก็อาจจะไม่ใช่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยยืนเฉยๆเขาก็รักค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะถ้าเกิดว่ามันเข้าตากรรมการแต่ก็แน่นอนเราก็ต้องเคารพคำตัดสินของคณะกรรมการเขาอะนะฮะแล้วก็กลับมาเยียวยาหัวใจอแมนดากันต่อเพราะว่าเธอทำได้อย่างเพอร์เฟกต์ในสายตาคนไทยแล้วก็แน่นอนมงกุฎเนี่ยมีมงกุฎทิพย์อยู่บนหัวเธอเรียบร้อยค่ะครับผมมงทิพย์ใช่เป็นมงทิพย์นะมาดูอ้ําพัชราภากันหน่อยนะครับก็ล่าสุดนี้มีการพาครอบครัวแล้วก็หวานใจอย่างคุณพกประธานวงเนี่ยนะฮะเข้ารับวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยแล้วนะฮะคือเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นกันไปนะสำหรับแม่ชมชมพู่อารยานะครับกับการรีวิวฉีดวัคซีนซิโนแวคใช่ไหมฮะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยก็คือช่วงบ่ายๆพี่อ้ำก็ไปแล้วก็มีการลงรูปเนี่ยถ่ายคู่กับคุณพ่อด้วยแล้วก็โชว์รอยปิดปัสเตอร์นะครับคือก็อย่างที่บอกนะฮะช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็มีการลงทะเบียนไปฉีดกันที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยนะครับแล้วก็งานนี้หวานใจอย่างคุณพกเขาก็ไปด้วยแต่เห็นว่าที่พี่อ้ําไปฉีดเนี่ยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังสามารถลงทะเบียนกันได้อยู่นะคะยังไงก็ใครที่สนใจก็สามารถลองลงทะเบียนกันได้ต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับศิลปินดาราอีกหลายท่านเลยวันนี้จะมาสรุปให้หน่อยว่าเอ๊มีใครที่ฉีดกันไปแล้วบ้างนะคะนี่เลยคุณลุลาก็ฉีดไปแล้วคุณแพรวคณิตกุลนะคะนิวณภัทรหรือว่าคุณนิวจิ๋วนั่นเองนะคะคุณเป๊กเปรมนัสนะคะคุณมิ้วอรพัฒน์
ข้าวทิพย์ธิดาดินแล้วก็เต๋าภูสินนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะไปรับวัคซีนนะคะศิลปินกลุ่มนี้ก็ได้ให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยโดยแต่ละท่านค่ะก็ฝากนะคะว่าวิธีการเข้ารับวัคซีนนี่ฟังดีๆเลยคือถ้าเราจะไปรับวัคซีนเนี่ยขอเลยให้งดชากาแฟนะคะรวมไปถึงช็อกโกแลตแล้วก็ควรดื่มน้ำในปริมาณมากๆทั้งก่อนแล้วก็หลังฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะนี่คือแบบรีวิวตั้งแต่เริ่มเลยว่าการลงคิวเป็นยังไงแถวเป็นยังไงลงทะเบียนยังไงนั่นเองนะคะอีกทั้งงดออกกำลังกาย 2-3 วันนะคะแต่นี่แหละวัคซีนของเราถึงแม้ว่าเราจะฉีดแล้วเนี่ยก็ยังต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าพอฉีดวัคซีนแล้วถอดแมสทำงานได้หรือเปล่าโนนะคือวัคซีนโดสแรกเนี่ยฉีดไปเว้นประมาณ3อาทิตย์ฉีดโดสที่2แล้วก็ต้องเว้นอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะกว่าจะเห็นว่ามันมีภูมิขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองแต่ว่าที่สำคัญก็คือยังถอดแมสไม่ได้ค่ะนะอ่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งซุปตาของเรานะฮะพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตนั่นเองนะครับพี่เบิร์ตก็มีการลงคลิปนะฮะเชิญชวนให้คนไทยเนี่ยออกมารับวัคซีนกันเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับโดยคุณสามารถไปลงทะเบียนได้ที่หมอพร้อมซึ่งมันก็อาจจะมีบางปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเห็นมีหลายคนบอกว่าลงทะเบียนไม่ได้หรือลงแล้วโดนเลื่อนคิวแต่ว่าตรงนี้ก็มีช่องทางเพิ่มเติมมาก็คือที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั่นเองใครสะดวกช่องทางไหนก็ไปช่องทางนั้นก็แล้วกันนะครับและสำหรับผู้สูงอายุผู้ใหญ่ที่อาจจะใช้สมาร์ทโฟนกันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่คือตรงนี้ลูกหลานก็อาจจะต้องเป็นคนดูแลลงทะเบียนให้ท่านด้วยพี่เบิร์ดฝากมาอย่างนี้นะครับวันนี้ฟังเสียงพี่เบิร์ดกันหน่อยกราบสวัสดีครับพวกเราทุกคนครับเบิร์ดเองครับวันนี้เบิร์ดอยากจะมาขอวิงวอนให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันดูแลตัวเองและโดยเฉพาะที่สุดก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราที่อยู่ในบ้านและทุกคนครอบครัวเราให้ได้วัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้วและวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเราด้วยนะครับที่มันยังได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ติดต่อไปที่หมอพร้อมติดต่อให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อให้ใครก็ตามอยู่ไกลผู้ใหญ่ของท่านติดต่อซะแล้วให้ท่านรีบจองถึงแม้ว่าจะเข้าคิวกันยาวแต่ก็ยังมีความหวังครับแค่ให้รู้ว่าเราจะได้วัคซีนวันไหนก็ปลอดภัยแล้วครับด้วยความปรารถนาดีจากเบิร์ดนะครับอยากจะเจอกันเร็วๆอยากจะมีความสุขกันเร็วอยากจะร้องรำทำเพลงกันให้ดีที่สุดเบิร์ดจะทำหน้าที่ของเบิร์ดให้ดีที่สุดเอาเป็นว่าเราย้ำกันแบบนี้ดีกว่าใครที่ต้องการฉีดวัคซีนนะคะก็ลงทะเบียนกันที่หมอพร้อมนั่นเองถ้าสมมติครั้งแรกลงไม่ได้อ่ะลองรออีกสัก 2-3 วันเนาะแล้วก็ลงทะเบียนอีก1ครั้งละกันค่ะก็คือวันที่เราลงทะเบียนหมออาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าอีกสัก 2-3 วันเดี๋ยวหมอพร้อมใหม่นะฮะลองดูครับจนกว่าจะสำเร็จนะฮะคือตอนนี้มีคุณขวัญชีขวัญเข้ามาถามว่าเขาฉีดยี่ห้ออะไรอย่างพี่เบิร์ดนี่อายุ62ปีพี่เบิร์ดน่าจะได้รับเป็นตัว AstraZeneca นะครับส่วนคนที่มีอายุต่ำกว่านั้นเนี่ยอาจจะได้เป็นซิโนแวคใช่ไหมถูกต้องนี่ก็เป็น2ตัวเนาะที่ประเทศไทยของเรานำเข้ามาและการลองศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆแล้วก็ตัดสินใจคือสุดท้ายนี้ไม่มีใครบังคับคุณได้อยู่ที่ความสบายใจของคุณนะครับแต่เขาก็เชิญชวนให้ออกมาเถอะเพราะว่า มันคือทางรอดของเราเนาะคือเอ็มรู้สึกว่ามันป้องกันไม่ให้เราป่วยหนักดังนั้นไม่เป็นภาระให้กับทีมแพทย์พยาบาลนั่นเองนะคะมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวของเราดีกว่านะคะสำหรับข่าวของพี่เต๋าสมชายเป็นการฉลองการครบรอบแต่งงานที่นี่แหละยุคโควิด-19สำหรับพี่เต๋าแล้วก็คุณยุ้ยนั่นเองนะคะมีการฉลองค่ะด้วยการทำความดีเพื่อสังคมนะคะคือเขาแต่งงานกันมา12ปียาวนานมากๆเลยนะคะมีการลงพื้นที่ค่ะพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะช่วยเหลือชุมชนแฟลตดินแดนนั่นเองค่ะในช่วงของวิกฤตโควิด-19นะคะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพนี้เลยลงผ่านทาง IG นะคะบอกว่าเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน12ปีของผมกับภรรยาเป็นวันที่มีความหมายมากนะคะและมีความสุขที่สุดในชีวิตผมบอกกับภรรยาว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของเราเราควรทำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเราและคนในสังคมของเราฉันขอออกไปช่วยคนนะคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือคนที่อยากให้บ้านที่เขาอยู่อาศัยสะอาดและปลอดภัยนี่แล้วก็มีโค้ดนะคะภรรยาผมตอบได้เลยที่รักแต่เธอต้องสัญญาก่อนนะว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยเพราะว่ามีคนที่รักและเป็นห่วงเธอรออยู่ที่บ้านนะสมใจสุขใจสมยุ้ยรักพวกเธอนะนี่ก็เป็นข้อความน่ารักนะคะที่งานนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
นี่แหละครบรอบ12ปีอาจจะไม่ได้ฉลองกันเป็นดินเนอร์หรูหราแบบทุกปีที่เราเคยทำกันแต่มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้มอบให้กับส่วนรวมค่ะก็ต้องมีอยู่รูปนึงนะคราวพี่เต๋านี่คือแบบเฟิร์มมากเหมือนกันคุณโอ๋เราให้โฟกัสกับการทำความดีคุณก็ไปโฟกัสเข้มๆเข้มๆนะคะยังไงก็ขอบคุณด้วยทั้งคุณเต๋าแล้วก็คุณยุ้ยนั่นเองนี่คือรูปที่ทีมงานเปิดให้เราดูไม่ขี้ลองไว้จริงๆถ้าตอนนี้คุณโอ๋เปิดแมสนะคุณผู้ชมคือหนวดคราวนี่คือนึกว่าเอาสาหร่ายมาแปะใช่แบบว่ากินสาหร่ายแล้วลืมล้างปากอะไรแบบนี้เลยนะครับผมมาดูกันต่อสำหรับพี่บอยพีซเมเกอร์แล้วก็พี่เจี๊ยบพิจิตรานั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยมีแคมเปญดีๆดีมากหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่มันคือการแบบว่าเข้าถึงส่งรถพุ่มพวงนะแจกจ่ายกับข้าววัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับเข้าไปในชุมชนที่แออัดใช่ไหมฮะคือล่าสุดนี้มีประเด็นออกมากลายเป็นดราม่าเล็กๆเหมือนกันคือพี่บอยพีซเมเกอร์เนี่ยเขาก็ได้มีการลงใน IG นะฮะคือแน่นอนว่ารถพุ่มพวงเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจของทั้งคู่ในการช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิด-19การอยู่บ้านมันคือการช่วยสังคมแต่การอยู่บ้านของเขาอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งรายรับในแต่ละวันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นต้นทุนของทั้งคู่ที่ต้องการช่วยเหลือนะฮะปรากฏว่าล่าสุดนะฮะพี่บอยพีซเมเกอร์มีการลงข้อความเอาไว้ประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าเรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ขึ้นกับพรรคการเมืองหรือองค์กรหรือกลุ่มบุคคลจนกระทั่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราส่งรถพุ่มพวงไปถึงชุมชนอย่างบริสุทธิ์ใจและไร้มลทินพี่บอยยังชี้แจงต่อด้วยว่าบัตรคิวที่นำไปมอบให้กับคนในชุมชนเนี่ยจะต้องไม่มีชื่อบุคคลกลุ่มและพรรคการเมืองใดๆและไม่อนุญาตให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือในการแจกของใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มคนใดหรือว่าพรรคการเมืองมีโลโก้อะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะในขณะที่การมอบของก็ไม่อนุญาตให้มีการประกาศชื่อพรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลแล้วก็บริเวณที่จอดเนี่ยคุณจะต้องไม่ไปจอดรถพุ่มพวงบริเวณที่มีป้ายหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะนำรถออกจากพื้นที่นั้นทันทีหากชุมชนใดทราบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎนี้ได้เนี่ยก็ขอกรุณาอย่าติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับของจากรถพุ่มพวงที่โพสต์เช่นนี้เพราะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงๆคือไม่มีเจตนาจะโปรโมทอะไรแอบแฝงนะฮะและสำหรับการเดินทางของรถพุ่มพวงในวันนี้ก็คือวันพุธที่19พฤษภาคมเนี่ยนะฮะวันนี้จะไปที่ชุมชนวัดเรียบลาดบำรุงนะฮะถนนกรุงเทพนนท์แล้วก็ชุมชนบ้านสามเรือนส่วนวันพรุ่งนี้ฮะจะไปชุมชนอยู่เจริญ19อำเภอพระประแดงสมุทรปราการนะครับแล้วก็ไปชุมชนอิสระพัฒนาหมู่ที่10รวมทั้งชุมชนประชารวมใจหมู่ที่20นั่นเองนะครับก็ถือว่าพี่บอยพีซเมเกอร์น่าจะแบบเดือดอยู่เหมือนกันนะเขาทำด้วยใจไงปรากฏว่ามันเหมือนมีการใช้รถพุ่มพวงเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเปล่าในการโปรโมทอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องชี้แจงก่อนว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวนะถูกต้องนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามข่าวของพี่แต้วกันดีกว่าเห็นว่ามีดราม่าอ่อนๆกลิ่นโชยมาแล้วจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามค่ะครับอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะกับรายการ Pop News Daily นะครับช่วงนี้มาดูข่าวของคุณอาร์ตพสุทธิ์หน่อยดีกว่าก็เห็นว่าคุณอาภสุทธิ์เนี่ยเขาก็มอบชุด PPE ใช่ไหมก่อนนั้นเนี่ยเป็นหมื่นชุดนะคะให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลแต่ว่าล่าสุดเราเห็นข่าวแล้วแหละว่าเรือนจำตัวเลขคือสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้ววันนี้มีไหมคุณหนูวันนี้มีตัวเลขในเรือนจำบวกมา 1,498 รายนะฮะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำให้รวมกับผู้ติดเชื้อใหม่ปกติแล้วเนี่ยจาก 1,800 บวก 1,400 เนี่ยกลายเป็น 3,394 รายอันนี้คือยอดวันนี้นะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงสูงอยู่นะ29รายนะครับค่ะงานนี้นะคะคุณอาภสุทธิ์ก็เลยเดินหน้าทำความดีต่อนะคะมีการมอบนี่เลยชุด PPE ค่ะหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะคะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังในเรือนจำนั่นเองหลังจากที่มีคลัสเตอร์เนาะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการส่งมอบนะคะให้กับเรือนจำที่สมุทรสาครค่ะกับเรือนจำพิเศษธนบุรีนั่นเองแล้ววันนี้จะมีนะคะเพิ่มเติมอีก 5-7 เรือนจำด้วยกันค่ะซึ่งคุณอาร์ตก็มีแฮชแท็กประจำตัวนะคะบอกว่า
#ทำดีสร้างภาพแล้วมีความสุขดีกว่าอยู่หลังคีย์บอร์ดนะเขาว่ากันมาแบบนี้จนถึงตอนนี้ค่ะอาร์ตประสุทธิ์นะคะก็มีการส่งมอบชุด PPE ไปกว่า 23,000 ชุดแล้วนะไม่รวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะคะที่บริจาคไปจำนวนมากถ้าใครอยากจะร่วมบุญนะคะก็สามารถเอ็มว่าเข้าไปติดต่อหรือว่าดูทาง Instagram ของคุณอาร์ตประสุทธิ์ก็จะสามารถสมทบทุนแล้วก็ร่วมกันได้นั่นเองครับฉากนี้น่าสนใจนะคุณอู๋อาจจะมีดราม่าเบาๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วเราก็พยายามโยงเข้าดราม่านะข่าวดีๆไม่ใช่ คือจะพูดว่าอ่ะถ้าทำความดีแล้วทำจริงแบบนี้เราก็ชื่นชมนะต้องยอมรับว่าคุณอาร์ตเนี่ยเขาทำคนเดียวนะเขาเคยบอกแล้วว่าเขาไม่ต้องการแบบว่าใครมาช่วยแพ็คของคือนึกออกไหมเวลามีคนโอนเงินมาเขาต้องนำเงินไปซื้อของเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องแพ็คแล้วก็ขับไปส่งด้วยตัวเองคือเขาก็ไม่อยากจะแบบว่าขอแรงคนนู้นคนนี้เนื่องจากว่าถ้ามาทำด้วยกันเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพ็คคนเดียวได้20,000กว่าชุดนี่เก่งมากนะคนเดียวเขาบอกเนี่ยเขาไม่อยากจะขอแรงคนอื่นนะเพราะว่าเนี่ยเขาก็กลัวไงว่ามันเป็นการเออแต่ตัวคุณอาร์ตเนี่ยเขาฉีดวัคซีนแล้วนะใช่เพราะว่าคุณอาร์ตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตอนนั้นค่ะช่วงสมุทรสาครช่วงนั้นเนาะมาดูกันที่สาวๆ BNK48 กันหน่อยนะครับนี่ก็มีความช่วยเหลือแล้วก็กำลังใจส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแคปเจอร์เชปางอริกุลนะฮะกับตันวง BNK48 นะครับก็ควงแขนมาพร้อมกับไข่มุกออมสิตานะครับเป็นตัวแทนเมมเบอร์ไอดอลหญิง BNK48 ทั้ง3รุ่นนะครับแล้วก็มีไอดอลหญิงวง CGM48 จากเชียงใหม่ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรจิตอาสาทำให้มีรอยยิ้มแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับโดยน้องไข่มุกเนี่ยเขาก็ทำเมนูด้วยตัวเองอย่างเช่นพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงโหไม่ง่ายนะอันนี้ยากนะเป็นพุดดิ้งด้วยนะช่วงนี้จริงๆต้องเป็นแบบข้าวเหนียวทุเรียนนะโอ้คุณอย่าพูดไปพูดเล่นอยู่เลยท้องร้องเลยนะฮะส่วนน้องนาย BNK48 ก็คว้านผลไม้เงาะบรรจุกระป๋องพร้อมทานได้ครับส่วนมิวสิกอันนี้ทำเมนูคานาเป้ทูน่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคานาเป้ยากถ้าเป็นเรานี่ได้แค่อะไรไข่เจียวไข่ดาวไปก่อน อย่างไรก็ตามนะฮะเขาก็บอกว่าก็มีเมมเบอร์ที่ได้ร่วมส่งอาหารขนมเครื่องดื่มสุขภาพมาสมทบมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำใสจ๋าโยเกิร์ตเนยนะครับชื่อเขาของกินทั้งนั้นเลยนะชื่อน่ารักนะแต่เขาก็ส่งของกินมาด้วย แล้วก็เป็นของกินเพื่อสุขภาพนะฮะ เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์คัดสรรคุณประโยชน์มาแล้วไงบำรุงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้มีกำลังใจในการสู้กับไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆ BNK นะฮะขอให้หลังจากโควิดเนาะปังๆมีงานเยอะๆเนาะอ่ะไปตอนที่อีกหนึ่งดราม่าดีกว่าคุณอู๋ถามหน่อยแล้วกันว่าตอนเนี้ยอันนี้ถามเป็นข้อมูลอยากรู้ว่าเราสามารถกินข้าวที่บ้านกับคนที่เป็นคนในครอบครัวนะเกิน10คนได้ไหมคุณว่าอันนี้อยากทำความเห็นก่อน10คนนี่ถือว่าเยอะคือมันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันแต่มันเป็นคนในครอบครัวเรานะเอาจริงๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีตัวเลขระบาดเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เกิดจากความละหลวมเนื่องจากว่าเอ้ยเราคิดว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วบางบ้านอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนไปไหนมาบ้างมันก็เลยเกิดความเขาเรียกว่าการตกในครอบครัวเขาว่าอย่างนี้นะเขาเหมือนเราเอาเชื้อเข้าบ้านถูกไหมทีนี้ค่ะศิลปินแล้วก็ดาราท่านนี้คุณแต้วณัฐพรเชื่อว่าหลายคนก็จับตามองทำอะไรก็โดนไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็เรื่องของโควิดเนาะตรวจกันไปเป็น10รอบเหมือนกันคุณแต้วนะเป็น10รอบแล้วก็ทำเหรียญวีรสตรีต้านโควิดรอดโควิดก็มีดราม่าเนื่องจากว่าบางส่วนมองว่าเฮ้ยคุณทำเหรียญที่มีรูปหน้าคุณแล้วให้คนมาบูชาอย่างเงี้ยมันผิดหลักแต่ว่าเจตนาจริงๆของคุณแต้วก็ต้องการนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆค่ะแต่งานนี้ดราม่าอันใหม่อย่างที่เอ็มเล่าไปเลยคืออ่ะเนี่ยภาพนี้ก่อนนะคือเป็นงานวันเกิดเป็นเหมือนการจัดงานในครอบครัวนั่นเองนะคะคือที่เราทราบกันตอนนี้โควิด19ระบาดหนักมากนะแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งอย่างต่อเนื่องทีมงานขอรู้เมื่อกี้หน่อยคุณอุ่นนับให้หน่อยสิว่ากี่คนเนี่ยเมื่อกี้นิ้วมือไม่พอนับแน่นอนก็โพสต์ภาพนะคะเป็นการถ่ายรวมกับครอบครัวซึ่งเป็นการจัดงานเกิดให้กับคุณแม่นี่เลยเกิน10ในงานนี้ก็มีแฟนหนุ่มอยู่ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ญาติๆหลายๆคนที่มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน1ไม่ใส่แมสละ2ไม่เว้นระยะห่างชาวเน็ตบางส่วนก็เลยบอกว่ามันยังไงอันนี้ผิดกฎไหมของมาตรการรัฐที่ระบุไว้
เพราะเนื่องจากการเป็นกลุ่มเนี่ยมันทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่านั่นเองนะคะโดยเฉพาะที่กรุงเทพคือติดเชื้อส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราต้องยอมรับนะคะมาจากผู้สัมผัสสูงจากในครอบครัวนั่นเองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่สมควรอย่างยิ่งรวมถึงถามหาความรับผิดชอบต่อสังคมที่บุคคลสาธารณะควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนอีกด้วยคือตรงเนี้ยชาวเน็ตผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าโอ้โหตอนนี้คนรากหญ้ากำลังจะตายแล้วนะแบบรายรับคือระลอกแรกเนี่ยเอาเงินเก็บมาใช้รอบ2เนี่ยเงินเก็บหมดอาจจะต้องมีการไปกู้ยืมมาแล้วรอบนี้ทำยังไงใช่ไหมฮะอันเนี้ยถ้าถามเอ็มนะอยากให้มองว่าสมมุติไม่ใช่คุณแต้วจัดงานเป็นบุคคลทั่วไปธรรมดาเนี่ยเราจะมองว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับอันนี้ก็ต้องถามคือต้องใช้สแตนดาร์ดเดียวกันนั่นเองตัดสินเราจะไม่บอกหรอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะแต่ว่าอยากจะให้คิดกันว่าถ้ามันเกิดกับครอบครัวอีกแบบนึงล่ะ มันจะควรจัดไหมในเวลาแบบนี้นะคือเราก็ได้แต่ตั้งคำถามมานะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันเยอะๆก็แล้วกันนะฮะก็ได้แต่เตือนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะที่จะได้รับกำลังใจคือส่งให้ทุกวันเลยนะครับมาดูกันที่บ้านนี้กันหน่อยนะฮะคุณอีฟพุทธิดานะครับลูกสาวของอาต้อยเศรษฐานั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีว่าอาต้อยเนี่ยติดโควิดรักษาตัวหายแล้วแล้วก็กลับออกมาอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่บนระเบียงบ้านชั้น2มีการออกกำลังกายกันไปนะครับล่าสุดนี้มาดูกันเรื่องของธุรกิจที่บ้านคุณอีฟกันบ้างนะครับเห็นบอกว่าตัดสินใจปิดตัวร้านอาหารที่มีชื่อว่าบ้านครบรถเนื่องจากว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวแล้วนะฮะหลังจากต่อสู้กับโควิดมาถึง3ระลอกนะฮะโดยคุณอีฟก็ลงผ่าน IG ส่วนตัวบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ร้านบ้านครบรถต้องปิดตัวลงเพราะสู้มาถึง3รอบตั้งแต่วันที่เปิดร้านลงทุนไปเยอะมากรายจ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูงตอนนี้สู้ไม่ไหวจริงๆแต่ในส่วนของ delivery หอยทอดอรัญญาอันนี้ยังทำเหมือนเดิมซึ่งก็ประเดิมด้วยการส่งอาหารไปให้เจ้าหน้าที่หมอพยาบาลที่โรงพยาบาลราชทานก่อน100ชุดและหลังจากนี้ก็จะกลับมารับออเดอร์ตามปกติแล้วซึ่งหลังจากที่คุณอีฟลงไปเนี่ยก็มีเพื่อนๆในวงการแล้วก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากนะฮะพร้อมบอกด้วยว่ารออุดหนุนหอยทอดอรัญญาในรูปแบบ delivery ด้วยนะครับนี่ขนาดเขาเป็นดาราเขามีทุนนะคืนนี้ต้องถือว่ามีทุนมีเงินเก็บยังไปไม่ไหวเลยคุณหนูนี่แหละมันเป็นช่วงที่ยากลำบากของทุกๆคนจริงๆเลยเราเองสองคนก็คุยกันเสมอเลยนะว่าเฮ้ยเรายังลำบากเลยนะในช่วงนี้เราเข้าใจแบบทุกฝ่ายทุกส่วนคือขนาดเราไม่มีอะไรต้องแบกและคนที่เขามีธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่ามันมีพนักงานเขาก็มีครอบครัวของเขาเห็นใจมากๆเลยจริงๆนะฮะส่งกำลังใจให้นะคะครอบครัวคุณอีฟด้วยต่อไปต่อที่น้องอาชิดีกว่าคือเอมติดตาม IG น้องต้องยอมรับเลยตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วตอนนี้คือเรียนจบตอนแรกก็นึกว่าจบปริญญาตรีดีใจไม่ใช่นะคือน้องจบแค่ม.6นะคะเป็นความประทับใจของครอบครัวแบบสุดๆเลยล่าสุดค่ะคุณแม่คนสวยอย่างคุณโบชยาดานะคะก็มีการโพสต์ความสำเร็จของลูกชายสุดหล่อเลยน้องอาชินั่นเองหลังเรียนจบม.6ที่ ISB นะหรือว่าที่ International School of Bangkok เป็นที่เรียบร้อยนะคะงานนี้ทั้งคุณพ่อฟลุ๊กคุณแม่โบนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีดูสิน่ารักมากอ่ะใช่เนาะคือเป็นเด็กที่แบบหน้าตาจิ้มริมตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็ไปร่วมแสดงความดีถึงในโรงเรียนเลยนะคะก็เป็นภาพครอบครัวที่แฟนคลับเห็นก็ยิ้มตามกันไปนะคะพร้อมบอกว่ายินดีมากๆเลยกับความสำเร็จของลูกชายในครั้งนี้ค่ะครับผมอ่ะช่วงนี้ก่อนเบรกเดี๋ยวเรามาแวะทักทายมิตรรักแฟนรายการของเราหน่อยดีกว่านะฮะก็มีส่งความคิดเห็นเข้ามาจริงๆเราก็อ่านหมดนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบมาอ่านออกรายการนะครับทักทายคุณขวัญชีขวัญ นะฮะคุณเสริมสุขคุณเบิร์ดนะครับคุณคอคองคุณ WNY นะฮะแล้วก็คุณสรเดชด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กับเรานั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวของพี่บีมกวีมาฝากการติดตามด้วยค่ะกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของ Pop News Daily นั่นเองค่ะช่วงนี้มีข่าวน่ารักน่ารักของคุณแดนเนาะอดีตวง D2B มาฝากกันละกันถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปใช่ไหมที่เขามีรูปหวานๆกับคุณแพตตี้นะฮะล่าสุดนี้ทำเอาท้อจริงๆนะสำหรับแอดมินเพจทวงคืนแพตตี้อังสุมารินจากแดนวรเวทนะฮะไม่รู้เขาทวงมานานแล้วเหมือนกันไม่ได้คืนสักทีนะทวงมาเกือบ10ปีแล้วนะใช่นะฮะแต่ว่าอย่างที่น้องเอ็มบอกเวลาที่เขามีแบบข่าวเงียบๆเหมือนจะเลิกกันไปเราก็แบบว่าแอบซึมเศร้าไปเหมือนกันนะฮะเฮ้ยทำไมเหรอเขาเลิกกันปรากฏล่าสุดครับเมื่อวานนี้18พฤษภาคมนะครับเป็นวันเกิดของพี่ชายสุดที่รักของคุณแดนเขาอย่าง
พี่บีมกวีโอ้โหลุคนี้ดีนะลุคนี้มันแบบเป็นเหมือนแบบเพิ่งตื่นนอนใจบางเลยฮะเออใจบางกันนะหยิบกีตาร์ขึ้นมาดีดเพลงอย่าตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวไม่ใช่นะฮะเป็นอีกเพลงนึงนะครับเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคนเดียวนั่นเองก็มีแคปชั่นด้วยบอกว่าตั้งใจตื่นมาร้องเพลงให้ฟังแต่เช้าตรู่เลยนะร้องไปกั้นขำไปอยากให้คนที่ฟังเนี่ยฟังแล้วซึ้งแล้วก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่มีความสุขสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันเกิดของพี่แดนที่ผ่านมาพี่บีมเขาก็มีการโพสต์อวยพรเหมือนกันบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องถ้าเองเป็นทิมเบอร์ตันพี่จะเป็นจอห์นนี่เดฟถ้าเองเป็นวงกาไวพี่จะเป็นเลี้ยงเฉาเว่ยถ้าเองเป็นโจซิงซือพี่จะเป็นอูมงตะนี่นะฮะน่ารักอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยนั่นก็คือจะเกาะเองไปตลอดนี่แหละมีความสุขมากๆนี่คือคำอวยพรที่แสนน่ารักนะฮะจากพี่บีมที่ส่งไปถึงพี่แดนไงถึงวันเกิดของพี่บีมบ้างพี่แดนก็เลยดีดกีตาร์ร้องเพลงกลับมาให้ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงของวง D2B ด้วยเนาะก็เป็นไม่ว่าจะเป็นคุณแดนบีมรวมถึงคุณบิ๊กเองเนี่ยก็อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนั่นเองค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าให้กับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับคุณบีมด้วยครับผมคือจริงๆในแต่ละคอนเสิร์ต B2B เนี่ยเขาจะมีความฮือฮานะเพราะว่าการมาเป็นโฮโลแกรมของพี่บิ๊กเนี่ยก็แบบว่าสร้างความแบบน้ำตาคลอปลื้มปิติให้กับแฟนๆของ B2B ได้ดีเหมือนกันถูกต้องค่ะต่อกันเลยดีกว่าสำหรับวันเกิดของคุณบีมกวีปีนี้อย่างที่เราทราบกันไปไหนไม่ได้เนาะแต่เจ้าตัวก็ถือเรื่องดีทำบุญละกันค่ะซึ่งคุณบีมก็บอกว่าทำบุญหลายทางนะคะก่อนอื่นเลยก็คือมอบอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็อาหารเครื่องดื่มค่ะให้กับโรงพยาบาลบางกรวยนะคะมอบชุด PPE 200ชุดนะคะหมวกตัวหนอนนี่ 1,500 ชิ้นนะคะแล้วก็อาหารแล้วก็น้ำดื่มเนี่ย300ชุดนะคะส่งเครื่องดื่มให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยนะคะแล้วก็ถวายน้ำปานะกับพระวัดป่าธรรมคีรีปากช่องด้วยค่ะโอ้โหก็เรียกว่าทำบุญทำทั้งบุญทำทานด้วยนั่นเองก็ยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณบีมกวีด้วยค่ะครับผมช่วงนี้เป็นข่าววันเกิดรัวๆนะฮะไปดูกันต่อสำหรับอีกหนึ่งคู่รักก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอ๊ะเขาเลิกกันไปหรือเปล่าสำหรับเคนภูภูมิกับเอสเตอร์สุปีรีลานั่นเองล่าสุดสยบเรียบร้อยแล้วบอกว่างอนกันนิดหน่อยนะฮะสำหรับข่าวว่าเลิกกันเนี่ยไม่ได้เลิกนะฮะแค่แบบว่างอนๆเฉยๆล่าสุดก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายหญิงนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยหนุ่มเคนเนี่ยเขาก็ถือเค้กไปเบิร์ธเดย์แบบในคลิปนี้ปรากฏว่าเอสเตอร์ก็เปิดออกมาเนี่ยมีฉากกั้นเป็นพลาสติกแบบเป็นแรปใช่ป่ะเท่าที่ดูคือทีแรกเรานึกว่าเป็นฉากกั้นใสๆแบบของรายการของเราปรากฏว่าใช้เป็นแรปเอานะฮะแล้วก็อวยพรวันเกิดกันแบบ New Normal นั่นเองเขาอยู่กันจริงๆเหรอคุณน่ารักดีนะมันเป็นช่วงเวลาจดจำเหมือนกันนะของทั้งคู่นะดูสิแต่ไม่รู้แบบนี้มีดราม่าหรือเปล่านะเอ็มว่าไม่น่ามีหรอกด้วยความที่เอาก็เว้นระยะห่างพอสมควรแล้วก็ดูสิเขาจัดอ๋อเขาอยู่ด้านนอกด้วยใช่คือเขาอยู่คนละฝั่งนี่เลยคุณเคนอยู่ฝั่งนี้ คุณเอสเตอร์คืออยู่หลังพลาสติกนี่แล้วก็ลูกโป่งจำนวนมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดก็จะเจอลูกโป่งกับฉากกั้นก่อนถ้ามีจริงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยละกันนะคะเตรียมตัวเลยละกันนะคะลงจอ2มิถุนายนแล้วค่ะสำหรับละครที่หลายคนบอกว่าเห็นตัวอย่างแซ่บมากๆนั่นก็คือแพทย์สยานั่นเองเดี๋ยวฝากติดตามด้วย2มิถุนายนทางช่องของเรานี่แหละค่ะครับผมแล้วก็ค่ำคืนนี้นะฮะ In Time With You ถึงห้ามใจก็จะรักนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะฮะเมื่อพิมพ์โมมนชนกเนี่ยกับมาวินก็คือคุณชินชินวุฒิเนี่ยเขาทะเลาะกันแต่ยังไม่ทันได้ปรับทัศนคติปรับความเข้าใจกันเนี่ยมาวินก็ต้องไปทำงานต่อที่เมืองจีนนะฮะซึ่งในวันที่มาวินกลับจากจีนปรากฏว่าพิมพ์ก็ไปรอรับที่สนามบินแต่ทางสำนักข่าวเขารายงานว่าสายการบินที่มาวินนั่งมาเนี่ยสัญญาณหายแล้วก็ขาดการติดต่อไปนะฮะอ่ะงานนี้ตัวของคุณพิมพ์เขาก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพลไปอ่านรักนั่นเองเป็นอย่างไรค่ำคืนนี้สามทุ่มครึ่งติดตามกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็ห้ามพลาดเลยเพราะว่าสนุกมากๆ In Time With You 3 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวตอนนี้แวะทักทายหน่อยละกันมีแฟนคลับคุณอู๋เนี่ยหลายคนนะทักทายมาใน Facebook เนี่ยดูสิคุณสุคนธิดาเพชรสมัยนะฮะมาทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มีคุณสิริมาบอกว่าส่งกำลังใจค่ะใช่ฮะกำลังใจเป็นสิ่งที่เราให้กันได้ง่ายที่สุดในช่วงนี้แล้วมันก็ไม่มีต้นทุนด้วยตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็กังวลแหละว่าแต่ละวันตื่นขึ้นมา8 โมงเช้าเช็คแล้วว่า
เอ๊ยยอดติดเชื้อวันนี้จะเท่าไหร่แต่ละวันจะเท่าไหร่นะคะแต่ที่เราทำได้คือเริ่มจากตัวเราเองไปไหนมาไหนก็คือต้องใส่แมสอันนี้ย้ำเลยว่าตลอดเวลาอย่างเราเองจัดรายการเนาะเราก็อยู่ห่างกันพอสมควรแล้วก็พอจัดเสร็จนะคุณผู้ชมอยากจะให้รู้ว่าแบบต่างคนต่างไปนะแล้วก็แบบไม่ข้องเกี่ยวกันก่อนช่วงนี้ค่ะใช่ฮะคือแบบว่าถอดไมค์ปุ๊บเราก็ไม่คุยกันอีกเลยนะฮะ คือเราก็ติดตามข่าวเราไม่อยากจะให้เป็นแบบที่อินเดียนะ เพราะว่าอินเดียก่อนหน้านี้พี่ดูรายการรอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอารถไฟเนี่ยมาดัดแปลงเป็นเตียงสนามแล้วล่าสุดเนี่ยเตียงสนามไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วนะฮะ คือมันไม่พอจริงๆนะครับก็ไม่อยากให้ประเทศเราถึงขั้นวิกฤตขนาดนั้นเองนะคะคอวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามป๊อปนิวส์เดลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ MU พรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ